ิทานชาดกเป็นสมบัติล้ำค่าของชาวพุทธนิทานชาดกไม่ใช่เรื่องที่แต่งขึ้นเพื่อสอนคุณธรรมแต่นิทานชาดกคือเรื่องในอดีตชาติของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่พระองค์ทรงแสดงแก่พระภิกษุในโอกาสต่างๆเพื่อเป็นแบบแผนในการทำความดีหลักธรรมที่ได้จากการรับชมและรับฟังนิทานชาดกนี้สามารถนำไปใช้ให้เป็นคุณประโยชน์ในการดำเนินชีวิตของตนเองและผู้อื่นชาดก500ชาดกอลีนะจิตตะชาดกชาดกว่าด้วยกัลยาณมิตรณ นครสาวัตถีมีภิกษุรูปหนึ่งเมื่อบวชแล้วก็ไม่สามารถบรรลุในพระธรรมได้สักทีภิกษุรูปนี้หมดความหวังและความเพียรที่จะปฏิบัติธรรมอีกต่อไปไม่ว่าเราจะปฏิบัติธรรมเท่าไรมันก็ไม่เป็นผลเราไม่บรรลุพระธรรมสักทีไม่เป็นไรนะของอย่างเนี้ยจะไปเร่งรีบก็ไม่ดีต้องค่อยเป็นค่อยไปใช่แล้วล่ะท่านน่ะอย่าพึ่งละความเพียรเลยสมเด็จพระบรมศาสดาเมื่อประทับอยู่ณพระวิหารเชตวันได้ทราบถึงความหมดหวังของภิกษุหนุ่มจึงทรงรับสั่งให้ภิกษุนั้นเข้าเฝ้าและกล่าวกับภิกษุนั้นว่าเธอคลายความเพียรจริงหรือในอดีตเธอได้ทำความเพียรจนมีชัยชนะยึดเอาราชสมบัติแห่งกรุงพาราณสีถวายราชกุมารน้อยได้สำเร็จแล้วบัดนี้เหตุใดจึงมาละความเพียรเสียเล่าเหล่าภิกษุที่นั่งเฝ้าเกิดความสงสัยใคร่รู้เรื่องราวในอดีตของภิกษุรูปนี้จึงอาราธนาให้องค์พระศาสดาตรัสเล่าพระพุทธเจ้าเมื่อทรงรับอาราธนาแล้วจึงตรัสเล่าอลีนะจิตตชาดกดังนี้การละครั้งหนึ่งเหล่าช่างไม้แห่งกรุงพาราณสีของพระเจ้าพรหมทัตพากันตัดไม้ในป่าเพื่อมาสร้างบ้านเรือนปราสาทราชวังเป็นประจำวันหนึ่งในขณะที่ช่างไม้กำลังตัดไม้อยู่นั้นก็ได้ยินเสียงร้องครวญครางของช้างป่าช่างไม้จึงเดินไปตามเสียงแล้วก็พบช้างป่าเหยียบโดนตอตะเคียนที่เท้ามีแผลลึกเลือดไหลโชกเฮ้ยพวกเราช่วยกันหน่อยเฮ้ยแผลลึกน่าดูเลยเนี่ยเดินยังไงถึงไปเหยียบตอไม้เข้าได้ล่ะเนี่ยคงเจ็บน่าดูเลยดีนะที่พวกเราพกยามาด้วยเป็นประจำเนี่ยเท้าบวมเป่งเลยช้างนั้นมีความกตัญญูรู้คุณผู้ช่วยชีวิตเมื่อช่างไม้เข้ามาทำงานในป่าช้างป่าตัวนี้ก็จะออกมาช่วยงานเสมอช้างตัวนี้มันรู้คุณคนช่างกตัญญูจริงๆนั่นสินะตั้งแต่พวกเราช่วยมันครั้งนั้นน่ะมันก็มาช่วยพวกเราขนไม้ทุกวันเลยนะเบาแรงขึ้นตั้งเยอะสบายจังไม่ต้องขนไม้หนักๆอีกแล้วต่อมาเมื่อช้างป่าแก่ตัวลงไม่สามารถช่วยเหลืองานช่างไม้ได้อย่างเดิมจึงได้นำลูกของตนเป็นลูกช้างอาชาไนมาช่วยงานแทนเราแก่มากแล้วช่วยงานพวกท่านต่อไปคงไม่ไหวจึงมอบลูกช้างน้อยนี้เป็นเครื่องตอบแทนพระคุณที่รักษาพยาบาลให้ลูกเอ๋ยเจ้าต้องเป็นช้างที่ดีนะช่วยเหลืองานของช่างไม้แทนพ่อด้วยนะลูกได้ครับพ่อลูกช้างน้อยรับช่วยงานแทนพ่อลูกช้างเป็นสัตว์ว่านอนสอนง่ายเป็นที่รักของบรรดาช่างไม้และลูกๆของพวกเขา
ธรรมชาติของอาชาไนทั้งหลายไม่ว่าช้างม้าหรือคนก็ตามจะไม่ถ่ายอุจจาระหรือปัสสาวะลงในน้ำเพราะฉะนั้นลูกช้างนี้จึงถ่ายในที่ห่างจากน้ำเท่านั้นสบายจังแถวนี้คงไกลแม่น้ำพอแล้วนะบังเอิญวันหนึ่งฝนตกหนักขูดลูกช้างที่แห้งก็ถูกซัดไหลลงสู่แม่น้ำไปติดอยู่ที่พุ่มไม้ใกล้ท่าน้ำในกรุงพาราณสีครั้งนั้นพวกควานช้างนำช้าง500เชือกจะไปอาบน้ำแต่พอได้กลิ่นขูดของลูกช้างอาชาไนก็ไม่กล้าลงน้ำสักเชือกเดียวพากันหนีไปจนหมดเฮ้ยเป็นอะไรกันเกิดอะไรขึ้นเนี่ยช้างตื่นหนีไปหมดเลยโอ้ยจะโดนช้างเหยียบไหมเนี่ยพวกเจ้าตกใจอะไรกันในที่สุดนายหัตถาจารย์ค้นพบคูดช้างอาชาไนเอามาผสมน้ำรดทั่วตัวช้างทุกเชือกจนมีกลิ่นหอมช้างเหล่านั้นจึงลงอาบน้ำกันได้เมื่อพระเจ้าพรหมทัตทรงทราบเรื่องจึงเสด็จลงเรือขนานแล่นขึ้นไปต้นน้ำถึงที่อยู่ของพวกช่างไม้เราขอช้างอาชาไนนั่นเถิดถ้าเป็นพระราชประสงค์ของพระองค์หม่อมฉันก็ยินดีพระยะค่ะถึงแม้ช่างไม้จะยินดีมอบช้างอาชาไนให้พระเจ้าพรหมทัตแต่ลูกช้างอาชาไนนั้นก็ไม่ยอมไปด้วยกลัวว่าจะไม่มีใครช่วยงานของช่างไม้พระเจ้าพรหมทัตพระราชทานค่าเลี้ยงดูแก่ช่างไม้เป็นจำนวนมากและแม้จะพระราชทานสิ่งของแก่เหล่าช่างไม้ตลอดจนเสื้อผ้าแก่หมู่ภรรยาก็ยังไม่ยอมไปในที่สุดก็พระราชทานเครื่องเล่นเครื่องใช้สำหรับเด็กหญิงเด็กชายที่เป็นเพื่อนเล่นของลูกช้างลูกช้างจึงยอมไปด้วยความรักและอาลัยพระเจ้าพรหมทัตทรงโปรดปรานช้างอาชาไนนี้เป็นที่สุดทรงทำการอภิเษกยกขึ้นเป็นราชยานพาหนะทรงตั้งไว้ในฐานะเป็นพระสหายทรงเลี้ยงดูเสมอด้วยพระองค์นับแต่ได้ช้างอาชาไนนี้มาราชสมบัติในชมพูทวีได้ตกอยู่ในเอื้อมพระหัตถ์ของพระราชาโดยสิ้นเชิงเจ้านี่ช่างเป็นช้างคู่ทุกคู่ยากของเราจริงๆองค์เหนือหัวทรงรักเราขนาดเนี้ยเราก็ต้องทดแทนคุณด้วยชีวิตต่อมาพระเจ้าพรหมทัตทรงสวรรคตในขณะที่พระมเหสีทรงคันแก่พวกคนเลี้ยงช้างพยายามปิดข่าวมิให้พญาช้างรู้ด้วยเกรงว่าพญาช้างจะเสียใจจนหัวใจแตกสลายฝ่ายพระเจ้าโกศลทรงสดับข่าวสวรรคตของพระเจ้าพรหมทัตจึงคิดจะโจมตีหวังยึดครองเมืองพาราณสีทหารเตรียมไพร่พลให้พร้อมเราจะโจมตีเมืองพาราณสีเมื่อขาดเจ้าเมืองแล้วใครจะกล้ามาทำศึกกับเราพาราณสีต้องตกเป็นของเราแน่ๆเมื่อพระเจ้าโกศลยกกองทัพมาล้อมเมืองพาราณสีชาวเมืองก็ปิดประตูป้องกันอย่างดีส่งสารถวายพระเจ้ากรุงโกศลขอรอให้พระอัครมเหสีคลอดเสียก่อนจึงจะพร้อมทำศึกครั้งนั้นพระเจ้ากรุงโกศลทรงรับตกลงเวลาผ่านไป7วันพระมเหสีให้กำเนิดโอรสนามว่าอลีนจิตตราชกุมารเพราะทรงช่วยให้จิตท้อแท้ของมหาชนมีขวัญดีขึ้นลูกแม่ชื่นใจเหลือเ
กันเมื่อพระโอรสประสูติแล้วทหารและชาวเมืองพาราณสีก็เริ่มออกสู้รบแต่มักพ่ายแพ้กลับมาเนืองๆอัมมาตและพระเทวีจึงเห็นว่าควรจะบอกเรื่องราวทั้งหมดแก่พญาช้างอาชาในจึงพากันไปยังโรงพญาช้างบัดนี้พระเจ้าพรหมทัตได้สวรรคตลงแล้วบ้านเมืองก็ระส่ำระสายทหารออกรบคราวใดก็พ่ายแพ้กลับมาท่านอย่าปล่อยให้พระโอรสของสหายท่านตายเสียเลยนะพญาช้างเอางวงลูบคลำกุมารน้อยไว้เหนือกระพองร้องไห้คร่ำครวญแล้ววางโอรสให้บรรทมในพระหัตถ์ของพระเทวีดังเดิมช้างอาชาในหลังจากได้ฟังเรื่องราวทั้งหมดแล้วก็ฮึกเหิมหวังจะไปจับพระเจ้ากรุงโกศลเพื่อปกป้องโอรสองค์น้อยพวกทหารอัมมารีบสวมเกราะพากันห้อมล้อมพญาช้างออกจากประตูเมืองไปเราพร้อมจะทำศึกแล้วทหารทั้งหลายออกไปรบปกป้องโอรสกันเถอะเราจะไม่ยอมให้ใครมาทำอันตรายโอรสสหายเราพญาช้างแผดเสียงโกนจะนาจนข้าศึกแตกตื่นกลัวพากันหนีจนหมดเมื่อทหารฝ่ายตรงข้ามขวัญหนีดีฟอพญาช้างจึงใช้งวงคว้าพระเจ้ากรุงโกศลไว้แล้วนำตัวมาวางณเบื้องบาทของพระราชกุมารน้อยเมื่อเหล่าทหารจะรุมกันฆ่าพระเจ้าโกศลพญาช้างก็ห้ามปรามไว้ครั้งนี้พวกเราจะปล่อยท่านกลับไปถึงแม้โอรสจะยังเป็นเด็กแต่ท่านอย่าได้ประมาทว่าจะสามารถชนะโอรสของเราได้ตั้งแต่นั้นมานครพาราณสีก็ไม่มีข้าศึกมาโจมตีอีกเลยพระราชกุมารได้รับการอภิเษกเมื่อพระชนได้ 7,000 พรรษาทรงปกครองแผ่นดินโดยธรรมตลอดพระชนมชีพเมื่อสวรรคตก็ได้เสด็จอุบัติในเมืองสวรรค์ชาวเมืองและช้างอาชาในถือเอาอัลลีนจิตตกุมารเป็นที่พึ่งไม่ย่อท้อเพียรสู้รบจนได้ชัยชนะเหมือนภิกษุที่มีพระบรมศาสดาเป็นที่พึ่งเร่งความเพียรจนชนะกิเลสเถิดในบัดนั้นพระภิกษุผู้คลายความเพียรจึงเกิดสติเร่งความเพียรจนบรรลุพระอรหัตตผลพระมเหสีของพระเจ้าพรหมทัตได้มาเป็นพระนางสิริมหามายาพระเจ้าพรหมทัตได้มาเป็นพระเจ้าสุทโธทนะพญาช้างอาชาในได้มาเป็นภิกษุผู้คลายความเพียรพ่อของพญาช้างได้มาเป็นพระสารีบุตรอลีนจิตตกุมารเสวยพระชาติเป็นพระพุทธเจ้าThank you.